นะครับที่ถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ไปติดตามจับกุมแก๊งลักรถได้ขับขี่รถก็คือรถคันนี้ครับมาก่อนเนี่ยเมื่อโจรกรรมรถแล้วเนี่ยก็จะนำรถเนี่ยเดินทางไปที่ในเขตพื้นที่ที่ก่อเหตุตามหมายเลข13ครับแผนที่หมายเลข13คือถนนคนเดินนะครับก็เราก็สามารถตรวจยึดได้อีก4คันนะครับจากนั้นก็ได้ผู้ต้องหารวมประมาณร้านทำมือนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการ MSX สีดำนะครับซึ่งในช่วงที่เขาขีบรถไปเนี่ยคือทางเราก็นี่ก็คือแทนคำขอบคุณค่ะรู้สึกว่าดีใจมากค่ะทีมงานของตปเมืองด้วยนะครับกองบังคับการสืบสวนกองกับการสืบสวนจากชุมชนนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับท่านที่ท่านทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนจาก